รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับส่วนการฝากคำถามเชิญได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as sign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUSMoney Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับเรื่องหุ้นก็ได้เรื่องกองทุนรวมก็ได้นะครับขอแสดงความยินดีกับทางสุภาลัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับสุภาลัยคว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี2561ระดับประเทศสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานเพื่อยกย่องและเชิดชูสถานประกอบการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่กำหนดก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนที่คว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจอย่างต่อเนื่องนะครับมาถึงช่วงนี้ครับเป็นกรณีศึกษาของบริษัท Triple I Logistics จำกัดมหาชนนะครับผมเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Triple I Logistics จำกัดมหาชนคุณทิพย์ดาลานให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณทิพย์ครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับขอบคุณที่ให้เกียรติแวะกลับมาคุยกับเราอีกครั้งนึงในวันนี้ด้วยนะครับคุณทิพย์ครับยินดีครับคาดว่าคงจะมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะเลยหลังจากคุยกันครั้งล่าสุดตอนเข้าตลาดนะครับคุณทิพย์ครับผมนะหลังจากเข้าแล้วก็พยายามขยายธุรกิจตามที่วางแผนไว้ครับครับเอาละครับขอไปเริ่มต้นกันที่ผลประกอบการไตรมาส 3/61 ของ Triple I Logistics จำกัดมหาชนนะครับปรากฏว่ากำไรรวมๆ44ล้านเพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือว่า Year on Year ประมาณสัก 67% ด้วยกันอะไรทำให้กำไรออกมาโตขนาดนี้ครับคุณทิพย์ขยายให้ฟังหน่อยครับก็จะมี2ส่วนหลักๆนะครับก็คือปีนี้ที่ดีก็คือธุรกิจการขนส่งทางอากาศที่เราเติบโตขึ้นมาเยอะโดยเฉพาะจากการที่เข้าบริหารทางสินค้าที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับแล้วก็มีเส้นทางบินใหม่ๆของสายการบินพันธมิตรนะครับอันที่สองก็คือเราไปได้เป็นตัวแทนของสายการเดินเรือรุ่ยเจ้าจากประเทศจีนนะครับเป็นเส้นทางสายเดินเรือใหม่นะครับทำให้ปีนี้เนี่ยสองส่วนคือกลุ่มขนส่งสินค้าทางอากาศและกลุ่มขนส่งสินค้าทางเรือเนี่ยเติบโตมากครับอ๋อนี่คือ2พระเอกหลักๆที่ทำให้งบไตรมาส3มันออกมาสวยอย่างนี้ใช่ไหมคุณทิพย์ใช่ครับนะครับก่อนจะกลับไปลงรายละเอียดสำหรับท่านนักลงทุนที่อาจจะยังไม่เห็นชัดถึง business model แล้วก็ธุรกิจหลักๆของทาง Triple I Logistics จำกัดมหาชนนะครับตกลงธุรกิจหลักๆมีกี่ประเภทแล้วก็มีอะไรบ้างครับคุณทิพย์ครับ Triple I เนี่ยเรามีทั้งหมด4กลุ่มธุรกิจนะครับก็คืออันที่1การขนส่งสินค้าทางอากาศอันที่2กลุ่มขนส่งสินค้าทางทะเลนะครับอันที่3การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ครับนะครับแล้วก็อันที่4การบริหารจัดการด้านสินค้าเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตรายเอาละครับงั้นเราไปลงลึกทีละประเภทนะครับจะได้เห็นว่าเอ๊ะธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศของ Triple I เนี่ยตกลงทำอะไรครอบคลุมแค่ไหนบ้างคุณทิพย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับยินดีครับทางอากาศเนี่ยเราทำ3ส่วนหลักๆก็คือ1เป็นตัวแทนสายการบินอันที่2ก็คือเป็นธุรกิจเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์หรือรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศประเภทขายส่งหรือโฮเซลอันที่3ก็คือการบริหารคลังสินค้าและบริการภาคพื้นในท่าอากาศยานลูกค้าเป็นสายการบินไหนบ้างครับเนี่ยที่ดอนเมืองนะครับพันธมิตรหลักในฝั่งที่เป็นตัวแทนสายการบินเนี่ยเราก็จะเป็นตัวแทนให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เป็นหลักนะครับทั้งภูมิภาคที่เขาบินไปทุกประเทศถ้าเผื่อเป็นในส่วนของคลังสินค้าในท่าอากาศยานเนี่ยนอกจากแอร์เอเชียแล้วก็จะมีสายการบินล็อกสกู๊ตที่ใช้บริการเราอยู่พอยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าในเรื่องธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศของTriple Iเนี่ยคุณทิพย์ทำอะไรให้กับลูกค้าที่เป็นสายการบินบ้างครับเราจะได้ความรู้กันไปพร้อมๆกันเลยครับยินดีครับพันธมิตรหลักเราเช่นไทยแอร์เชียไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เนี่ยเราก็เป็นผู้บริหารระวางสินค้าก็คือหาสินค้ามาเติมระวางใต้ท้องเครื่องบินนะฮะทุกๆไฟลท์ที่เขาบิน
ปัจจุบันเขามีอยู่30กว่าเดสติเนชันทั่วภูมิภาคเอเชียเนี่ยเราก็ดูแลทั้งขาเข้าขาออกทั้งหมดของผ่านแดนของทรานสิตเช่นจากจีนมาดอนเมืองต่อไปพม่าจากพนมเปญมาดอนเมืองต่อไปโอซาก้าเป็นต้นรวมไปถึงการโหลดสินค้าขึ้นลงเครื่องบินการสกรีนเอ็กซเรย์ก็คือโอเปอเรชั่นทั้งหมดที่กล่าวข้ามไปถึงกรณีที่เราให้บริการคลังสินค้าในท่าอากาศยานเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงตั้งแต่ชั่งน้ำหนักนะออกเอกสารสกรีนเอ็กซเรย์ขนไปที่ข้างเครื่องบินแล้วโหลดขึ้นลงเครื่องบินครับตรงนี้ทั้งหมดครับลูกค้าเราก็มีหน้าที่บินไปตามปกติที่เหลือก็เป็นหน้าที่บริหารจัดการโลจิสติกของเรานะครับคุณทิพย์นะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของคลังสินค้าด้วยใช่ไหมใช่ครับตกลงคลังสินค้าเนี่ยมีเฉพาะที่ท่าอากาศยานหรือว่ามีทั้งในและก็นอกครับคือข้างนอกเนี่ยเป็นการบริหารคลังสินค้าสำหรับลูกค้าที่ให้บริการเรารับฝากเก็บนะครับบริหารสต็อกพิกแพ็คอะไรพวกนี้นะที่เรียกว่า fulfillment อันนั้นจะข้างนอกไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าเผื่อการขนส่งทางอากาศในการบริหารคลังสินค้าในท่าอากาศยานเนี่ยเราเรียกว่า air cargo terminal เนี่ยเป็นเหมือนสถานีขนส่งสินค้าที่อยู่ในท่าอากาศยานเนี่ยนี่จะต่างกับ warehouse ที่อยู่ข้างนอกจะเป็นคนละโมเดลกันอันนี้คือเราต้องได้รับอนุญาตจากการท่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเรื่องของกระบวนการทำงานนะต้องได้รับการตรวจสอบมีไลเซนส์นะฮะจากกรมการบินนะมีคนมาตรวจสอบนะครับพวกนี้ก็จะมีรายละเอียดคือว่าพนักงานเองต้องได้รับการเทรนต่างๆเพื่อรู้ขั้นตอนความปลอดภัยในการขนส่งครับคลังสินค้าเนี่ยมีอยู่ที่ไหนบ้างที่ดอนเมืองกับที่สุวรรณภูมิป่ะครับเฉพาะที่ดอนเมืองครับที่สุวรรณภูมิเนี่ยโอเปอเรเตอร์รายหลักๆก็จะเป็นการบินไทยกับบางกอกแอร์เวย์แต่ว่าเรามีคลังสินค้าที่อยู่ในเขตฟรีโซนแยกต่างหากไปครับของที่ปันไอเนี่ยมีคลังสินค้าอยู่ที่ดอนเมืองดอนเมืองเป็นหลักครับนะครับรู้สึกว่าจะเป็นธุรกิจใหม่ด้วยหรือเปล่าครับคลังสินค้าที่ดอนเมืองเนี่ยครับคุณทิพย์ใช่ครับเพิ่งเริ่มต้นให้บริการตั้งแต่มกราปีนี้ที่ผ่านมานะครับเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของบริษัทครับครับนะนี่คือธุรกิจหลักแรกก็คือธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศนะครับครับขอขยับไปดูธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลบ้างนะครับครับอันนี้ทำครอบคลุมแค่ไหนบ้างครับคุณทิพย์คล้ายๆทางอากาศขึ้นหนึ่งเป็นตัวแทนสายเรือโดยตรงหมายความแบบ exclusive ก็คือเราเป็นตัวแทนกับเขาเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยเขาทำกับเราเจ้าเดียวเช่นสายการเดินเรือรื่อเจ้าของจีนที่เรียนเมื่อตอนต้นนะฮะอันที่สองก็คือสายการเดินเรือ CK Line ของเกาหลีนะตอนนี้เรามีสองสายการเดินเรือที่เราเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งก็คือการโดยการลากตู้คอนเทนเนอร์เป็นการ inland transport เนื่องจากว่าเราเน้นขนส่งที่เป็นระบบคอนเทนเนอร์เมื่อให้บริการทางเรือเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต่อเนื่องให้กับลูกค้าแล้วก็สายเรือพันธมิตรของเราอ๋อทางบกก็คือเป็นบริการเสริมทางเรือนั่นเองนะครับใช่ครับจะเห็นว่าธุรกิจของ Triple I เนี่ยค่อนข้างจะมุ่งเน้นการขนส่งระหว่างประเทศเป็นหลักแม้กระทั่งทางบกเนี่ยก็เป็นทางบกที่มันต่อเนื่องมาจากระหว่างประเทศครับนี่เป็นธุรกิจประเภทที่2นะครับครับธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลแล้วก็วงเล็บก็คือบวกทางบกด้วยเป็นการเสริมให้ครบวงจรนะครับแล้วธุรกิจหลักที่3ล่ะครับอันที่3เป็นการบริหารจัดการโลจิสติกส์ซึ่งเราแบ่งย่อยเป็นระหว่างประเทศกับในประเทศครับระหว่างประเทศก็คือรับบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือ Freight Forwarder นะให้บริการทั้งทางเรือทางอากาศให้กับผู้ส่งออกผู้นำเข้าครับเช่นส่งออกไปต่างประเทศจะเป็นทางเรือหรือทางอากาศก็ตามครับนำเข้าของจากต่างประเทศจะเป็นทางเรือทางอากาศก็ตามรวมไปถึงพิธีการศุลกากรและอื่นๆพวกเนี้ยแล้วก็ให้บริการครบวงจรตรงนี้ส่วนในประเทศเนี่ยเราเรียกว่าบริหารจัดการด้านคลังสินค้าและการกระจายสินค้าหรือในเทอมใหม่เขาเรียกว่า fulfillment นะก็คือให้เขาอะมุ่งเน้นค้าขายไปเรารับ outsource มาดูแลเรื่องคลังสินค้าสต็อกสินค้าพิกแพ็คจัดส่งอะไรต่างๆให้หมดใครถนัดอะไรก็ทำไปใช่ไหมใช่ครับโอ้นะขยับไปดูธุรกิจประเภทที่4ธุรกิจหลักครับครับสุดท้ายเนี่ยจริงก็ถือเป็นพระเอกอันหนึ่งของบริษัทนะเพราะเราเชื่อว่าเราเป็น market share เบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะก็คือบริการจัดการสินค้าด้านเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตรายมันจะต้องเฉพาะทางใช่ไหมเนี่ยเฉพาะทางครับครับคือเราจะมีคลังสินค้าอยู่ที่กม39นะบางนาอันนี้เรามีพื้นที่อยู่ประมาณ 20,000 พาเลตหรือ 20,000 ตารางเมตรครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเคมีภัณฑ์หมดนะฮะแล้วโดยก็ส่วนหนึ่งก็เป็นสินค้าอันตรายด้วยที่เราดูแลโดยเฉพาะนะครับก็ให้บริการครบตรงนี้และลูกค้า 95% ของกลุ่มนี้คือบริษัทเคมีภัณฑ์ข้ามชาติบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับใช่ครับนะครับใน4ประเภทหลักๆเนี่ยเพื่อให้คุณผู้ฟังเห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับช่วยแบ่งให้ฟังหน่อยครับว่าใน4ประเภทหลักๆเนี่ยสัดส่วนรายได้ของแต่ละส่วนเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยเรื่องของรายได้เนี่ยทั้งแอร์ปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 70% เยอะที่สุดเยอะที่สุด
แล้วก็ส่วนเคมีภัณฑ์อยู่ประมาณ 20% ครับก็เป็น 90 แล้วนะครับครับและเหลืออีก 10 เนี่ยก็จะแบ่งเป็นโลจิสติกกับซีเฟรตอย่างละ5เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ารายได้หลักๆของ Triple I มาจากไหนต้องบอกว่าธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มากที่สุดนะครับใช่ครับแล้วถ้าขยับลงลึกลงไปถึงกำไรล่ะทางอากาศเนี่ยสร้างกำไรให้ได้เยอะที่สุดด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับกำไรขั้นต้นเนี่ย gross profit ทางอากาศก็อยู่ประมาณ 50% ครับต้องถือว่าเป็นพระเอกเลยนะคุณทิพย์นะสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศของทางที่บันไอนะครับใช่ครับคุณทิพย์ครับมีการพูดถึงตัวเลข GDP ไตรมาส 3ซึ่งปรากฏว่าในนั้นเนี่ยบ่งบอกถึงตัวเลขการส่งออกที่เริ่มติดลบและเขามองกันว่าไตรมาส 4แล้วก็ขยับไปยังปีหน้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยอาจจะไม่ค่อยดีว่ากันว่าเป็นส่วนหนึ่งของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยนะครับประเด็นเนี้ยนะที่ปันไอกังวลไหมคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อทางบริษัทยังไงบ้างครับคุณทิพย์ปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางเรือทางอากาศบริษัทจะมีการเติบโตที่ดีอยู่นะฮะอย่างเส้นสายเดินเรือหลักชื่อเจ้าเนี่ยซึ่งบริการทางจีนโดยเฉพาะเนี่ยทุกวันนี้ที่เขาให้ปริมาณสเปซเรามาขายเนี่ยอาทิตย์ละประมาณ500ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยตอนนี้เราก็ยังทำได้เต็มอยู่ก็ไม่มีผลอะไรซึ่งสินค้าหลักที่เราส่งไปในจีนเช่นแป้งมันสำปะหลังเนี่ยพวกทาเปียวก้าโปรดักต์จีนเขาเอาไปทำเหล้าเลยนะฮะปัจจุบันตัวเลขก็ยังดีอยู่ยังไม่มีผลกระทบอะไรครับแต่ต่อไปคิดว่าจะกระทบไหมเพราะว่าดูเหมือนว่ายังคุยกันไม่ลงตัวเลยอะระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยต่อไปคิดว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงจะกระทบหรือไม่ผมยังเชื่อว่ากระทบเชิงบวกมากกว่าเพราะผมเชื่อว่าจะทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยหันมาค้าขายโดยเฉพาะจีนเนี่ยหันมาค้าขายกับในภูมิภาคในเอเชียมากขึ้นสหรัฐก็เหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อเขาทะเลาะกับจีนเขาก็ต้องไปหาตลาดใหม่อันนี้จะเป็นโอกาสใช่ไหมคุณผมมองเป็นโอกาสมากกว่านะครับบางคนมองว่าถ้าผลกระทบจากสงครามการค้าจะทำให้จีนนำเข้าน้อยลงแล้วก็อาจจะกระทบต่อการส่งออกและอาจจะรวมไปถึงธุรกิจโลจิสติกด้วยแต่คุณทิพย์ไม่เชื่ออย่างนั้นใช่ไหมไม่ครับผมไม่เชื่อว่าดีมานด์จะเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะถ้าเขามีความต้องการสินค้าอยู่เขาก็อาจจะหาจากแหล่งอื่นที่ถูกกว่าหรือที่เขาพอรับได้ครับก็ไปหาสินค้าจากแหล่งอื่นใช่ไหมหรือถ้าขายไม่ได้ก็ไปหาที่อื่นขายใช่ไหมดังนั้นผมมองอย่างนั้นนะฮะปริมาณธุรกรรมทางการค้าหรือการขนส่งเนี่ยคุณทิพย์มองว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบหรืออาจจะคึกคักมากขึ้นด้วยซ้ำไปอย่างนั้นหรือเปล่าที่เห็นใกล้ๆเนี่ยผมยังไม่เห็นผลกระทบจริงๆถ้าระยะยาวคงต้องไปดูในรายละเอียดเรื่องของแต่ละอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่บริษัทเราขนอยู่เยอะไหมครับอันนั้นคงไปลงในรายละเอียดแต่ปัจจุบันเท่าที่ดูยังไม่มีผลนะครับครับงั้นผมถามต่อแล้วกันนะครับว่าถ้าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงนะซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าTriple I มีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างนะแต่ถามเรื่องนี้ก่อนแล้วกันถ้าเรื่องนี้สงครามทางการค้าและทำให้มีการส่งออกนำเข้าน้อยลงอ่ะทางTriple I เตรียมรับมือกับในเรื่องนี้เอาไว้ยังไงบ้างครับคุณทิพย์ครับถ้าปริมาณภาพรวมน้อยลงเราก็ต้องดูแชร์ของบริษัทว่าเรายังรักษาแชร์หรือปริมาณโวลุ่มสินค้าทั้งด้านทางเรือทางอากาศหรือแม้กระทั่งเคมีอย่างเคมีภัณฑ์เนี่ยผมเชื่อว่าค่อนข้างจะตัดไปได้เลยเพราะเป็นเรื่องของเฉพาะกระทบน้อยกระทบน้อยนะฮะแต่ถ้าเผื่อเป็นภาพรวมทางเรือทางอากาศเนี่ยยังไม่เห็นมีผลอะไรนะแต่ถ้ามีจริงเราก็คงต้องเข้าไปดูในเรื่องของกลยุทธ์หรือวิธีการแล้วเราจะใช้เรื่องของราคาหรือเรื่องของอะไรแต่ปัจจุบันบริษัทเนี่ยเป็นธุรกิจที่เราไม่ได้เน้นเรื่องของราคาเราเน้นเรื่องของโซลูชันกับมูลค่าหรือแวลูที่ให้กับลูกค้าแล้วก็เราเชื่อว่าราคาถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเนี่ยเราให้บริการคุณภาพที่ดีอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าลูกค้าก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับนอกจากเรื่องนี้แล้วอะไรจะเป็นปัจจัยเสี่ยงในการทำธุรกิจของทางทิปเปิลไอบ้างครับคุณทิปหลักๆถ้าเป็นผลจากข้างนอกเลยที่บริษัทควบคุมไม่ได้เนี่ยหรือด้วยน้อยมากก็คืออัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเราชอบบาทอ่อนใช่ป่ะเราชอบบาทอ่อนคล้ายๆผู้ส่งออกนะฮะครับเพราะว่ารายได้ของบริษัทเนี่ยประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็น US ดอลลาร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าค่าเงินอ่อนเนี่ยจะมีผลดีกับบริษัทมากกว่าค่าเงินบาทแข็งเพราะฉะนั้นตัวแปรแรกก็คือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนใช่ครับซึ่งเป็นตัวแปรที่คุมไม่ได้ใช่ครับแต่ถามว่าชอบอันไหนบอกชอบบาทอ่อนมากกว่านะครับใช่ครับขอขยับไปดูตัวแปรที่เป็นความเสี่ยงตัวแปรที่2ครับตัวแปรที่2มีผลแต่ไม่ได้โดยตรงมากนักก็คือค่าน้ำมันราคาน้ำมันเหรอครับราคาน้ำมันแต่ว่าเนื่องจากบริษัทเนี่ยไม่ได้มีพาหนะของตัวเองเป็นหลักเช่นอย่างเรือเครื่องบินก็เป็นของพาร์ทเนอร์ของพันธมิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นผู้ที่แบกรับเรื่องของต้นทุนน้ำมันโดยตรงครับอาจจะสามารถคุยกับลูกค้าหรือว่าอาจจะผลักภาระตรงนี้ให้ลูกค้าเป็นฝ่ายรับไปได้อย่างนั้นใช่ไหมค
ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าหรือเจ้าของเรือเจ้าของสายบินเขาก็รับภาระกันอยู่ครับนอกเหนือจากนี้แล้วมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกบ้างไหมครับคุณทิพย์ตอนนี้ทุกคนคงรุ้นเรื่องของการเมืองหรือการเลือกตั้งนะถ้าออกมาแล้วเรียบร้อยไหลลื่นไม่มีประเด็นที่ทำให้บรรยากาศการลงทุนการค้ามีปัญหาเนี่ยก็คงไม่เป็นไรอันนี้คือปัจจัยภายในบ้านเราใช่ครับเรื่องของการเมืองเรื่องของการเลือกตั้งเอาละครับมาถึงเป้าทั้งปีบ้างนี่จะสิ้นปีอยู่แล้วนะแต่ปี61เนี่ยตั้งเป้าการเติบโตเอาไว้แค่ไหนยังไงครับคุณทิพย์ปีนี้เราตั้งเป้าอยู่ 15-20% ก็เชื่อว่า 20% น่าจะทำได้ตามเป้านะครับเพราะว่า9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในแง่ของยอดขายเนี่ยเราก็เติบโตอยู่9เดือนต่อ9เดือนเนี่ยที่ 22% นะฮะ 22% เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าอีก1ไตรมาสเนี่ยซึ่งไตรมาส4ก็ยังเป็นไตรมาสที่มีอัตราขนส่งที่สูงอยู่ก็เชื่อว่าเราน่าจะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 20% ครับยังตั้งเป้าการเติบโตปีนี้ไว้ที่ประมาณสัก 20% นะครับครับคุณทิพย์มองว่าคาบเกี่ยวปลายปีไปถึงต้นปีหน้าเนี่ยอะไรคือโอกาสทางธุรกิจที่รอ Triple I Logistics จำกัดมหาชนอยู่เห็นโอกาสอะไรบ้างทั้งในและต่างประเทศครับครับเป็นโอกาสหลายๆส่วนทางด้านอากาศเนี่ยตัวเลขที่เราทำในปีนี้โดยเฉพาะเรื่องของคลังสินค้าในดอนเมืองเนี่ยมีตัวเลขเติบโตต่อเนื่องในช่วง10เดือนที่ผ่านมาตัวเลขโตตลอดนะฮะเราก็ยังเชื่อว่ายังโตต่อเนื่องอยู่เพียงแต่ว่าในช่วงต้นปีหน้าแบบช่วงตรุษจีนแล้วพวกนี้เป็นช่วงดรอปปกติของมันเนี่ยแต่ฐานรวมผมเชื่อว่ามันก็ยังโตต่อไปได้แล้วก็ดอนเมืองเองเนี่ยก็เป็นแอร์พอร์ตที่โตเมื่อมีจำนวนไฟลท์มากขึ้นมีสายการบินเข้ามาใช้บริการมากขึ้นมีผู้โดยสารมากขึ้นเมื่อมีแคปซิตี้มากขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะมีการขนส่งสินค้าก็ย่อมมากขึ้นไปด้วยอันนี้มองว่าเป็นโอกาสที่ดีสองพาร์ทเนอร์หลักอย่างสายการบินไทยแอร์เอเชียแล้วก็ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เนี่ยยังมีการขยายเส้นทางการบินแล้วก็เพิ่มจำนวนเครื่องบินต่อเนื่องก็ทำให้แคปซิตี้ของบริษัทเนี่ยที่จะขายเนี่ยมีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะโตต่อไปครับเอาละครับถ้าพูดถึงนะครับบริษัทที่คล้ายๆกับที่เป็นไอในตลาดหุ้นเนี่ยพอมีบริษัทที่มีลักษณะใกล้เคียงกันบ้างไหมครับคุณทิพย์ถ้าทำโมเดลเหมือนกับเราเลยจะน้อยเพราะว่าอย่างการเป็นตัวแทนสายการบินตัวแทนสายเรือที่เป็นเอเจนต์แบบที่เราทำเนี่ยก็ไม่มีหาเป๊ะๆไม่ค่อยมีเลยนะหาเป๊ะๆจะไม่ค่อยมีหรือที่เราทำสินค้าเคมีภัณฑ์อันตรายนอกท่านะฮะที่บริหารเนี่ยที่อยู่ในตลาดเนี่ยก็ไม่ค่อยมีครับงั้นอยากให้ช่วยสรุปจุดแข็งสำคัญของทาง Triple I Logistics จำกัดมหาชนมาให้เราซะหน่อยขอไม่เกิน3ข้อครับคุณทิพย์ครับอันที่1ผมเชื่อว่าโมเดลธุรกิจแบบนี้ในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นอยู่ในตลาดหรือนอกตลาดที่เป็นกลุ่มโลจิสติกส์แล้วมีบริการครบจริงๆทั้งทางเรือทางอากาศโลจิสติกส์แมเนจเมนต์แล้วก็โลจิสติกส์สำหรับสินค้าเฉพาะทางเนี่ยมีน้อยรายมากๆแล้วก็ประสบการณ์กับทีมงานบริหารเนี่ย20กว่าปีที่ทำมาเนี่ยเราก็เข้าใจทั้งบรรยากาศด้านโลจิสติกส์ในประเทศและก็ระหว่างประเทศค่อนข้างดีและมีเน็ตเวิร์กครบทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของบริษัทนะฮะและส่วนใหญ่พันธมิตรหรือทีมงานบริหารที่ทำมาด้วยกันส่วนใหญ่ก็ทำกันมายาวนานพันธมิตรส่วนใหญ่ก็พิสูจน์กันมายาวนานลูกค้าที่ใช้บริการส่วนใหญ่ก็พิสูจน์กันมายาวนานว่าเราให้บริการที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นที่พึงพอใจเขาก็ใช้บริการกันต่อเนื่องมาอันนี้ก็คือสิ่งที่บริษัทได้ทำขณะเดียวกันเนี่ยจุดแข็งอันนึงก็คือผมมองในเรื่องของโอกาสด้วยว่าด้วยโมเดลที่เรามีด้วยอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่บริษัทมีเนี่ยมันค่อนข้างจะพร้อมที่จะรองรับการเติบโตด้านโลจิสติกของประเทศและของภูมิภาคเพราะเรามองตัวเองเป็นบริษัทที่จะโตต่อไปในภูมิภาคด้วยไม่ใช่แค่เมืองไทยกรกฎาคมที่ผ่านมาเราถึงเข้าไปซื้อบริษัทในสิงคโปร์ครับทางด้านสินค้าเคมีสินค้าอันตรายนะเพื่อจะขยายในภูมิภาคต่อไปด้วยท้ายสุดครับในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Triple I Logistics จำกัดมหาชนมีอะไรจะฝากไปยังผู้ลงทุนมีอะไรจะฝากไปยังผู้ถือหุ้นเชิญครับครับขอให้มั่นใจเชื่อมั่นนะครับว่าทางผมเองแล้วก็ทีมงานบริหารเนี่ยเราตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยเราก็ตั้งใจเต็มที่บางช่วงอย่างปีแรกเข้ามาก็มีการเสียลูกค้ารายใหญ่ทันทีเลยยกตัวอย่างตรงๆเช่นของเคสของไปรษณีย์ซึ่งเราเป็นเจ้าหลักๆที่ขนไปรษณีย์ในประเทศทางอากาศเพราะก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าประเทศไทยในการขนส่งทางอากาศเนี่ยในประเทศเนี่ยน้อยมากไม่ถึง 1% เราก็ทำตรงนี้เกิดขึ้นมาครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเล็กน้อยเขากำลังแก้ปัญหาอยู่แต่ก็ต้องเรียนว่าแม้เราสูญเสียรายได้ตัวนี้ไปเนี่ยปีนี้ทั้งปีเราไม่มีรายได้ในหมวดนี้เลยเนี่ยบริษัทก็ยังสามารถโตได้ถึง 20%ผมก็เชื่อว่าพิสูจน์ให้กับทั้งผู้ถือหุ้นและผู้สนใจได้เห็นแล้วว่าเรามีความยืดหยุ่นสามารถจะบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาได้นะเพราะว่าเรามีโครงสร้าง
รายได้โครงสร้างธุรกิจที่ดีที่แข็งแรงพอสมควรระดับหนึ่งที่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเราสามารถที่จะปรับตัวแล้วหาทางที่จะเยียวยาแก้ไขจนสามารถพลิกกลับมาเติบโตได้ก็ขอให้ท่านเชื่อมั่นว่าเรายังสามารถเติบโตต่อไปได้อีกเนื่องจากโลจิสติกส์ก็ยังมี potential ที่จะโตได้อีกค่อนข้างเยอะครับก็ขอให้สามารถทำได้สำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ทุกประการนะครับคุณทิพย์ครับขอบคุณครับยุทธนาครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณทิพย์ครับยินดีอย่างยิ่งครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณทิพย์ดาลานประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Triple I Logistics จำกัดมหาชนนะครับมาคุยถึงแนวโน้มธุรกิจโลจิสติกมาคุยถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามการค้าสหรัฐแล้วก็จีนรวมทั้งผลกระทบที่ทาง Triple I เองเตรียมที่จะรับมือแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงหรือว่ามีการมองถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นในวิกฤตที่หลายต่อหลายคนวิตกกันด้วยมีมาฝากกันในวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับ Audi Thailand เพิ่มดีกรีความร้อนแรงให้ตลาดและงาน Motor Expo 2018เผยโฉม Audi A6 Avant ใหม่พร้อมเปิดราคาสุดเซอร์ไพรส์ 4.999 ล้านบาทมั่นใจความโดดเด่นปราดเปรียวสปอร์ตอัจฉริยะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครอบครัวยุคใหม่โดยคุณกฤษณกรเสวตนันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Audi ประเทศไทยเปิดเผยว่าจะมีการเปิดตัว The New Audi A6 Avant อย่างเป็นทางการในงาน Motor Expo ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ที่ Challenger Hall 1-3 Impact เมืองทองธานีโดยรุ่นที่นำเข้ามาจะเป็น Audi A6 Avant 55 TFSI Quattro S-Line พร้อมข้อเสนอราคาพิเศษสุดคุ้มค่าที่4,999,000 บาทโดยเปิดรับจองยนตกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่โชว์รูม Audi ทุกแห่งและที่งาน Motor Expo 2018นอกจากนี้ยังมีแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบให้กับลูกค้าด้วยแคมเปญรูดแสนบาทได้แสนพอยต์พร้อมกล้อง Leica QP รุ่นใหม่ล่าสุดมูลค่า 180,000 บาทสำหรับลูกค้า100ท่านแรกด้วยทั้งนี้ลูกค้าที่จองรถใหม่ทุกคันจะได้รับการดูแลจาก Audi Protection ด้วยการรับประกันรถใหม่5ปีหรือระยะทาง 150,000 กิโลเมตรและการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside Assistance ทั่วประเทศ24ชั่วโมงนาน5ปีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานขายสำนักงานใหญ่ Audi Center Thailand 02-765-8888 02-765-8888 หรือติดต่อโชว์รูม Audi New เพชรบุรี02-023-4888ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และโชว์รูม Audi พัทยา038-197-888สนใจก็เชิญได้เลยครับเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงานทุกคนลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน